วันนี้เสนอเมนูไข่ม้วนสามกษัตริย์ราดซอสข้นมาดูวัตถุดิบกันค่ะเราจะมาเริ่มเตรียมผักที่เราจะใช้ผสมกับไข่ขาวนะคะสำหรับพริกชี้ฟ้าแดงกับพริกชี้ฟ้าเขียวเราจะเอาไว้ทานคู่กับไข่ขาวหลังจากเราทำเสร็จแล้วนะคะส่วนผักอย่างอื่นเราจะหั่นให้เขาเป็นฝอยเพื่อเอามาผสมกับไข่ขาวแล้วเอาไปทอดค่ะพยายามหั่นผักให้ได้ชิ้นเล็กมากที่สุดนะคะเพราะว่าเมนูนี้เราจะต้องม้วนเขาถ้าเราหั่นใหญ่ไปมันจะทำให้ม้วนลำบากนะคะจะสังเกตว่าจะใช้โทนสีที่ต่างกันจะมีทั้งสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีออกมืดๆของเห็ดหูหนูด้วยเพื่อเวลาเราผ่าไข่ออกมามันจะเรียงชั้นได้สวยขึ้นนะคะผักกาดหอมเราจะใช้เฉพาะส่วนใบเท่านั้นนะคะแป้งข้าวโพดเราใช้1ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางรมใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งถึง2ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนางรมที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็นสูตรที่โซเดียมต่ำแล้วก็โรคไตทานได้นะคะเราจะนำไข่ขาว3ฟองแยกชามไว้นะคะแล้วก็จะผสมผักแต่ละอย่างเข้าด้วยกันค่ะข้าวโพดอ่อนจะใส่ในทุกชั้นของไข่เลยนะคะแล้วก็ผักกาดหอมเนี่ยเราก็จะโรยเฉพาะที่ใส่เห็ดหูหนูกับที่ใส่พริกหวานเอาไว้พอจะได้มีสีเขียวตัดค่ะหลังจากนั้นเราเริ่มทอดไข่ได้เลยค่ะทาน้ำมันให้ทั่วแล้วนำไข่ที่ผสมกับพริกหวานนะคะลงมาทอดได้เลยค่ะพอเขาเริ่มสุกก็ค่อยๆม้วนเขานะคะขั้นตอนนี้จะยากสักหน่อยนึงแต่ว่าไม่ยากเกินไปค่ะพอชั้นแรกสุกเราก็ทาน้ำมันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เอาไข่ที่ผสมกับเห็ดหูหนูลงไปทอดค่ะปิดฝาเพื่อให้ความร้อนเขาอบถึงด้านบนได้นะคะพอเขาเริ่มสุกเราก็ค่อยๆม้วนเลยค่ะจากนั้นเรามาต่อกันชั้นที่3ค่ะทาน้ำมันให้ทั่วนำไข่ที่ผสมกับต้นหอมนะคะลงไปทอดค่ะถ้าตอนเราเทแล้วผักจะเป็นก้อนเราสามารถใช้ส้อมค่อยๆเกี่ยวเขาได้นะคะแล้วก็ปิดฝาเพื่ออบให้ความร้อนเขาทั่วถึงค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนเขาไปเรื่อยๆค่ะถ้าใครมีกระทะที่ใหญ่กว่านี้นะคะก็จะม้วนได้ง่ายกว่านี้กระทะไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมนะคะเป็นกระทะปกติเราก็สามารถม้วนได้แล้วเมนูไข่ม้วนนี้นะคะใช้เพียงกระทะไฟฟ้าเราก็สามารถสร้างสรรค์เมนูสำหรับผู้ป่วยโรคไตได้แล้ว
พอไข่เริ่มสุกทุกด้านนะคะเราก็เอามาพักไว้หลังจากนี้เราจะมาทำซอสราดกันค่ะนำน้ำเปล่า1ถ้วยผสมกับซอสหอยนางรมที่เราเตรียมไว้นะคะพอน้ำเริ่มร้อนเราเริ่มใส่น้ำตาล1ช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนจนน้ำตาลละลายนะคะนำแป้งข้าวโพดไปผสมกับน้ำเปล่าค่ะเพื่อจะให้ซอสเรามีความข้นเหนียวแล้วก็นำไปผสมค่ะถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ข้นก็เติมแป้งข้าวโพดได้อีกนะคะเราก็จะได้ซอสข้นตามที่เราต้องการแล้วค่ะเราจะมาผ่าไข่กันค่ะเราจะหั่นไข่เป็นชิ้นๆนะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เลยนะคะหรือว่าถ้าใครจะไม่ผ่าไข่แบบนี้จะทำให้เป็นก้อนแล้วราดซอสไปเลยก็ได้ค่ะเราจะนำพริกชี้ฟ้าแดงเขียวนะคะมาโรยแล้วก็ใช้น้ำซอสราดพอทานคู่กับพริกอะค่ะมันจะอร่อยมากขึ้นเป็นเมนูง่ายๆนะคะวัตถุดิบมีไม่เยอะจะมายากอย่างเดียวก็คือตอนม้วนไข่ค่ะแต่ว่าเชื่อว่าทุกท่านนะคะสามารถม้วนได้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะน่าทานใช่ไหมคะรสชาติอร่อยด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านไปลองทำทานดูค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ตอนนี้ทางช่องเจล88มีหนังสือกินดีไตดีอายุยืนนะคะในหนังสือเล่มนี้จะบอกค่าไตสำคัญที่โรคไตต้องรู้มีอาหารทั้งหมด25เมนูมีทั้งวิธีทำส่วนผสมและยังคำนวณโปรตีนในแต่ละมื้อให้ด้วยค่ะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ